อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับหมดธุระของคุณแล้วเดซี่ฉันไม่เกี่ยวนะเอาเธอไปซะขอบคุณคุณน่าจะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วจะถามอะไรอีกเหรอแค่อยากชวนเพื่อนมาดื่มกาแฟด้วยกันแค่นั้นแก้วนี้ของเธอในเมื่อคุณยังเห็นฉันเป็นเพื่อนคุณก็น่าจะรู้ว่าฉันทำงานที่นั่นเพื่อหาเงินรักษาพ่อเหตุผลเชยไปหน่อยก็จริงแต่มันเป็นความจริงเรื่องเฉยๆฉันก็มีเมื่อก่อนตอนกวาดล้างฉันจับเด็กผู้หญิงค้าบริการแบบไซร์ไลเขาบอกฉันว่าธุรกิจที่บ้านล้มเหลวล้มละลายเป็นหนี้ไม่คืนเงินบ้านก็จะแตกทันทีเขาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอาศัยเงินเดือนทำงานไม่มีเงินใช้หนี้หรอกสามมือยังไม่พอกินเลยดังนั้นเขาไม่มีทางเลือกอื่นเลือกไม่ได้แล้วจริงๆเหรอฉันเข้าใจเขาหาเงินเอามาช่วยชีวิตคนแต่ฉันไม่เข้าใจเส้นตายของเขาอยู่ตรงไหนฉันเข้าใจค่ะถึงเขาไม่ได้ทำร้ายใครแต่เส้นทางที่เลือกก็เหมือนทำทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายเหมือนที่ฉันบอกว่ามีเบาะแสของอาจารย์แล้วหลอกเธอมาก็ทำทุกวิถีทางเหมือนกันไม่ต้องห่วงในเมื่อรับปากแล้วฉันก็จะช่วยเธอตามหาเขาจนเจอขอบคุณค่ะสารวัตรหยวนคุณเหลียงไม่เจอกันตั้งนานแต่งงานหรือยังล่ะตอนนี้ยังทำครัวซองด้วยกันอยู่หรือเปล่าอ๋อช่วงนี้ยุ่งมากไม่ได้ทำนานแล้วครับไม่เป็นไรงั้นก็ลืมครัวซองซะแล้วเริ่มต้นใหม่ชอบขนมเมียจ๋าไหมหลังจากนี้เราจะเปิดคอร์สสอนทำขนมแบบจีนข้อแรกก็คือขนมเมียจ๋าผมจะจองคิวไว้ให้เลยไม่รบกวนแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายHi. ฉันให้ไปหาเบาะแสที่ร้านโมเดลในซื้อของเล่นมาทำไมโหเธอไม่รู้หรอกเมื่อกี้เสียงตายแค่ไหนไม่ซื้อสักกล่องสองกล่องคิดว่าจะได้ออกมาเหรอแล้วสืบได้อะไรบ้างส่งให้แล้วนะถ่ายไว้ตอนออกมารถนี่เกี่ยวกับร้านโมเดลเหรออืมนี่ข้อมูลกับคำสั่งของคอมพิวเตอร์แสดงออกมาในรูปแบบตัวเลข16ตัวรหัสสั่งของของมิสเตอร์ทอย1667592เป็นระบบ10ตัวระบบ16ตัวคือ FE7498
แล้วของมิสเตอร์โมเดลล่ะ1360-3670นั่นคือ CF9356แต่ว่าฉันไม่เห็นรถคันนั้นนะแฮ็กเข้ากล้องทางหลวงสืบดูซิพวกเขาไปไหนว้าวเหนื่อยจะตายให้สารวัตรหยวนช่วยสืบต่อดีไหมเออนี่จริงสิถ้าบอกว่าเขามีเบาะแสของอาจารย์เบาะแสอะไรอ่ะไม่มีหรอกเอ้าเขาแค่หลอกฉันไปที่ร้านกาแฟอยู่ดีๆหลอกเธอทำไมกันน่ะเขารู้เรื่องที่น้องสาวฉันทำงานในไนท์คลับโอ้โอเคแล้วทะเบียนรถ2คันนี้ฉันจะส่งให้เขาฉันคิดว่าเรื่องของน้องฉันทำให้เขาสะเทือนใจก็จริงแต่ไม่กระทบต่อการทำงานสารวัตรเป้าหมายของนักฆ่าเผาอีบานตกลงเป็นคุณหรือว่าคุณเหลียงต้องรอให้ตำรวจสากลตรวจสอบก่อนถึงจะรู้ค่ะส่วนแคทเธอเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าหมอเก่าดังนั้นผู้บงการอาจจะเป็นหยางจิ้นสงอาจงพบเงินเถื่อนในไซส์งานดินแดนใหม่แล้วโดนฆ่าปิดปากซึ่งหยางจิ้นสงก็คือบอสของดินแดนใหม่บริตานี่ตายแล้วก็จริงแต่ตรวจสอบพบว่าเธอเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังนั้น2คดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเป็นไปได้ไหมว่าเกี่ยวข้องกับหยางจิ้นสงทั้งหมดเลยเดี๋ยวก่อนเธอจะตรวจสอบหยางจิ้นสงเหรอเขาเป็นเศรษฐีถ้าไม่มีหลักฐานผู้กำกับคังรู้เข้าโดนยกใหญ่แล้วนะเพราะไม่มีหลักฐานถึงต้องหาไงหยางจิ้นสงอาจจะฟอกเงินผ่านการสั่งโมเดลทะเบียนรถ2คันนี้น่าสงสัยมีเบาะแสใหม่ฉันส่งให้แล้วนะไปเช็ครถตู้2คันนี้ทีรับทราบพวกคุณว่ายน้ำเป็นไหมเจ๊แม็กผมไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมาอย่าบอกนะว่าจะให้แก้ผ้าว่ายน้ำเรือลำนี้อีกครึ่งชั่วโมงจะขับออกไปหน้าน้ำสากลถ้าแถวนั้นไม่มีเรือว่ายคนเดียวต้องว่ายนานแค่ไหนเขาถึงจะขึ้นฝั่งได้รู้สึกว่าเจ๊แม็กมีอะไรจะพูดนะฉันอยากฟังจากปากพวกคุณแต่อย่าบอกฉันนะว่าเขาไปซื้อโมเดลจริงๆเหลียงซีอีกแล้วคุณคิดว่าแค่เขาคนเดียวเหรอยังมีสารวัตรตำรวจหยวนเฉิงเจียในเมื่อรู้กันหมดแล้วก็น่าจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงตาม MX เจอใช่ไหมผมสงสัยว่ามีคนเปิดเผยข้อมูลคุณติดตั้งเครื่องดักฟังไว้ในออฟฟิศผมที่คุณได้ยินนอกจากเรื่องของลี่หมินแล้วผมคุยธุรกิจอื่นหรือเปล่าล่ะคุณก็เลยแก้แค้นใส่ไวรัสไว้ใน USB ให้เขาเอามาให้ผมผมไม่ทำหรอกถ้าทำแบบนั้นผมเองก็เดือดร้อนคุณไม่ทำเหลียงซีเป็นคนของคุณนะเขาเป็นคนของคุณหรือคนของผมคุณรู้ดีสุดฉันไม่สนใจเรื่องบาดหมางระหว่างพวกคุณฉันแค่อยากรู้ว่าตอนนี้ MX ถูกเปิดเผยแล้วพวกคุณจะทำยังไงต่อข้าเหลียงซีกับหยวนเฉิงเจียแต่ว่าเหมือนมีคนไม่เห็นด้วยนะเจแม็กข้าตำรวจข้อหาร้ายแรงนะอีกอย่างฝีมือของเหลียงซีไม่ง่ายอย่างที่คิดตัดใจไม่ได้มั้งให้แค่จัดการเขาฝีมือเยี่ยมมากเรื่องทางตำรวจเดี๋ยวฉันจัดการเองกลัวพวกคุณทำงานไม่หมดจบคุณเหลียงคะคุณเหลียงจูนคุณถูบอกว่ามีธุระสำคัญให้ขึ้นไปหาตอนนี้เลยค่ะ
รู้ไหมเรื่องอะไรไม่รู้ค่ะเขาบอกแค่ว่าให้ขึ้นไปหาตอนนี้นะคะโอเคคุณเหลียงเชิญนั่งครับขอบคุณค่ะคุณถูแนะนำบ้านพักคนชราให้พ่อฉันต่างหากที่ควรเลี้ยงข้าวคุณเรื่องเล็กนิดเดียวนะไม่ต้องเกรงใจหรอกอีกอย่างผมมักเลี้ยงข้าวผู้บริหารสูงๆในออฟฟิศของผมเองไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงการบริหารงานของคุณถูค่อนข้างพิเศษนะคะขอแค่คุณไม่รังเกียจที่ผมยืดเวลาส่วนตัวของคุณก็พอแปลว่าคืนนี้ต้องกินหลายชั่วโมงเลยดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณกินข้าวเสร็จแล้วผมจะไปส่งคุณที่บ้านเองห้ามปฏิเสธนะไอ้อ้วนเอ้ยฉันบอกให้หาบ่อแสแล้วนายสั่งแต่อาหารฉันได้กินแค่ขนมปังเร็วสารวัตรแต่ข่าวเราโทรมานะว่าไงสารวัตรสืบรู้ว่า FE7498ไปไหนมาบ้างเคยเอาของไปลงที่โกดังไฉหวานแต่ไม่รู้ว่าโกดังไหนค่ะแล้วอีกคันล่ะยังสืบอยู่สืบต่อไปนะฉันจะไปดูที่ไฉหวานสารวัตรไปคนเดียวเหรอนี่อาจจะไม่ได้บอกแสคดีนี้เกี่ยวกับหยางจี้สงด้วยถ้ากุมกับคังถามขึ้นมาพวกนายจะเดือดร้อนไม่ได้ปิดบังผู้กุมกับคังเป็นครั้งแรกสักหน่อยลูกน้องดีเยี่ยมอาซี่คู่ควรให้นายกินข้าวกับเขาฉันเลี้ยงเองนี่กินมื้อดึกไหมล่ะสำนักงานตำรวจฮ่องกงโกดังไฉหวานเดแม็กสารวัตรเพิ่งออกจากสอนออ๋อกุเหลียงครับนี่คือกุ้งมังกรย่างซอสปลาหมึกเชิญตามสบายนะครับขอบคุณค่ะถึงจานหลักสักทีนี่ยังแค่ออเดิร์ฟทั้งอย่างชิ้นสงไปยังไงบ้างมีอะไรน่าสงสัยไหมตอนนี้ยังค่ะแล้วเขาสงสัยตัวคุณบ้างไหมผมหมายถึงเขารู้หรือยังว่าคุณช่วยผมทำงานคุณถูไม่ต้องห่วงค่ะเขาไม่มีวันรู้โคดังไฉหวานโกดังไฉหวานขอโทษค่ะคุณถูฉันมีธุระต้องไปแล้วคุยเรื่องงานจบแล้วอยากฟังเรื่องส่วนตัวไหมเรื่องหัวใจของผมThank you.
อนเด็กๆผมเป็นคาร์ดิโอไมโอแพทีแบบขยายเป็นลมกลางถนนดีที่มีคนช่วยเอาไว้ยารักษาช่วยชีวิตผมไว้ได้ก็จริงแต่ถ้าไม่เปลี่ยนหัวใจยังไงก็ต้องตายแต่ในฮ่องกงไม่มีหัวใจที่เข้ากับผมได้แต่ในเมื่อผมต้องการมันก็ต้องมีวิธีหัวใจของคุณซื้อมาหรือคะซื้อจากไหนผ่าตัดที่ไหนเป็นหัวใจของใครคุณหยางทางนี้เรียบร้อยแล้วเธอล่ะเหลียงซียังอยู่ในออฟฟิศน่าจะอยู่กับถูหวนนั่วค่ะถูหวนนั่วคงเสียดายเข้ามากเธอเฝ้าต่อไปนะผู้หญิงคนนี้อีกไม่นานจะปรากฏตัวทราบแล้วค่ะคุณหยางผมรู้แค่ว่าคนที่ผ่าตัดให้ผมคืออาจารย์แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นหัวใจของใครและไม่จำเป็นต้องรู้ส่วนผมผ่าตัดที่ไหนผมเคยไปที่ไหนมาบ้างสืบไม่ยากผลตรวจ DNA ออกมาแล้วเขาเป็นแฝดน้องของคุณจริงๆสาเหตุการตายล่ะหัวใจหายไปทั้งอันเขาถูกคว้าหัวใจทั้งเป็นเหรขอให้คุณปลอดภัยสารวัตรแข็งใจไว้สารวัตรอามินอามินช่วยก่อนปลดเชือกแข็งใจไว้สารวัตรสารวัตรแข็งใจไว้คุณเหลียง
าคารอุตสาหกรรมจงหัวเขาปลอดภัยไหมคุณเหลียงยังหมดสติแต่ไม่น่าเป็นอะไรมากกำลังไปโรงพยาบาลเจ๊แม็กให้คุณไปหาตอนนี้เลยเฮ้ยยังจะกล้าขึ้นเรืออีกไม่กลัวลงไปไม่ได้เหรอเราเป็นคู่หูกันอยู่บนเรือลำเดียวกันก็ต้องก้าวถอยด้วยกันสิก็เพราะว่าเป็นคู่หูผมถึงเป็นห่วงคุณไงผมกลัวว่าพ้นคืนนี้แล้วจะไม่เห็นหน้าคุณอีกเลยรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสายงานของดินแดนใหม่มากกว่าเจมส์เจมส์ลำบากพวกคุณที่ต้องมาดึกๆไม่ลำบากเลยมีละครให้ดูดึกแค่ไหนผมก็มาเพราะอุบัติเหตุในคืนนี้มาดามจินมอบหมายงานใหม่ให้พวกคุณสองคนต่อไปธุรกิจเวียดนามทูหวนนู่คุณดูแลเจแม็กผมฟังผิดหรือเปล่าผมเป็นคนรับผิดชอบเวียดนามมาตลอดนะนับตั้งแต่นี้ไม่ใช่อีกแล้วเข้าใจแล้วงั้นก็เริ่มเลยกระดูกคอกับคอหอยไม่มีปัญหากระดูกไม่ร้าวแต่หมอแนะนำให้นอน1คืนสังเกตอาการน่าจะดีกว่าคุณน้อยหน่อยให้ขอได้พักผ่อนนะโอเคขอบคุณค่ะหมอครับสรวัตรจะทำอะไรอ่ะเปลี่ยนชุดไงไม่ได้นะหมอบอกว่าต้องนอนสังเกตอาการตอนนี้ฉันไม่เป็นไรเรื่องภาษีประชาชนเหลียงซีล่ะเขาเป็นไงบ้างเขาแขนหลุดนะคะแถมยังขาดออกซิเจนด้วยแต่ว่าตอนนี้ฟื้นแล้วอาซี่กำลังสอบปากคำอยู่ที่ไหนห้องผู้ป่วยธรรมดาหนึ่งมากเลยเร็วๆคุณคิดว่าเป็นใครแคทสารวัตรฟื้นแล้วเหรอค่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเธอหมดสติไปนอนโรงพยาบาลต่อนะไม่ค่ะเจ็บนิดเดียวนอนโรงพยาบาลเปลืองภาษีประชาชนสารวัตรผมกับครูเหลียงคิดว่านักฆ่าที่ทำร้ายเขาน่าจะเป็นแคทเราต้องทำยังไงต่อขอหมายจับน่าจะคุ้นร้อนโมเดลหน่อยนะพวกเรารู้ฉันกลับสอนอก่อนนะรับทราบครูเหลียงคะอย่าถือสานะต้องสารวัตรสืบคดีก็เป็นแบบนี้แหละขอบคุณพวกคุณมากเลยไม่ต้องเกรงใจมันเป็นหน้าที่ยังดีที่อามินสืบพบว่าทะเบียนรถเป็นของปลอมเราเป็นห่วงสารวัตรก็เลยตามไปดูไม่นึกว่าคุณก็อยู่ด้วยแต่ที่แปลกใจก็คือเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นทำไมมาถึงเร็วจังคุณไม่ได้เรียกกำลังเสริมเหรอเปล่าค่ะแต่ว่าฉันถามพวกนั้นแล้วเห็นว่ามีบุคคลนิรนามแจ้งความพบเห็นบุคคลน่าสงสัยแถวโกดังก็เลยไปดูน่ะผ่านเรื่องคืนนี้มาดามจินไม่เพียงไม่เอาเรื่องแถมยังให้เฮียรับผิดชอบธุรกิจเวียดนามต้องมีอะไรบางอย่างเป็นการลงโทษชั้นทางอ้อมไงตอนนี้ฮ่องกงกับเวียดนามโดนตำรวจจับตาดูอยู่ไม่มีทางใช้ปูนขนเงินเถื่อนต่อหรอกจงใจทดสอบฉันชัดๆค่ะบอกพวกเขาไปแล้วค่ะได้คุณหยาครับเชิญเจมส์
ที่ผ่านมามาดามจินเป็นคนยุติธรรมแต่การตัดสินใจครั้งนี้ผมไม่เห็นด้วยสงสัยการตัดสินใจของเขาเหรอใช่แล้วเกิดเรื่องที่ไซงานเงินเถื่อนของเวียดนามคนมาฮ่องกงในถุงปูนไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่มีวิธีอื่นฉันรู้ว่าคุณมีหลายวิธีแต่เป็นเพราะไซส์งานถูกเปิดเผยมีเงินเถื่อนมาหนึ่งก้อนถูกตำรวจเวียดนามจับได้นักค้ายาโมโหมากคุณคิดว่าถ้ายังร่วมมือกับพวกเขาเป็นรางวัลหรือถ้าครั้งนี้ทำได้ไม่ดีอย่าว่าแต่มาดามจินเลยนักค้ายาเวียดนามก็ไม่ละเว้นฉันแน่แล้วเฮียด้วยจะทำยังไงดีครับไปร้านดอกไม้สั่งดอกไม้สักช่อแล้วตอนนี้คุณเข้าใจหรือยังล่ะผมเข้าใจแล้วครับขอให้เจมักช่วยไปบอกมาดามจินให้ผมหน่อยถ้าถูหวนนั่วทำไม่ได้ทางเวียดนามผมขอทำต่อยังไม่ทันทำก็เรียกร้องซะเยอะผมรู้ดิเรื่องสายงานผมสะเพร่าเองแต่ผมให้สัญญาได้จะไม่มีปัญหาอีกปัญหาที่คุณสร้างไม่ได้มีแค่นี้เจ๊หมายถึงร้านโมเดลที่เราต้องห่วงไม่ใช่ MX แต่เป็นแคทเขาเผยตัวแล้วตำรวจออกหมายจับแน่ไม่ต้องห่วงผมการันตีเขาจะหายไปจากโลกนี้เองคนที่ต้องหายไปไม่ใช่แค่เขายังมีเหลียงสี่ด้วยดูสิว่าครั้งนี้ใครยังจะช่วยเขาได้อีกขอให้หายเร็วหัวนั่วของมาส่งแล้วรบกวนคุณผู้หญิงเซ็นรับด้วยครับว้าวสารวัตรหยวนใจปั้มจังไม่ใช่เขาถูหัวนั่วนะรู้ว่าเธอแอดมิดเร็วจังเลยนะเหมือนเขารู้ว่าฉันจะมีอันตรายดึงฉันไว้ที่ออฟฟิศต่อฉันสงสัยว่าคนที่แจ้งความก็คือเขาจะจีบเธอชัดๆเลยโอเคไหมเนี่ยไม่ว่าจุดประสงค์คืออะไรถ้าเขารู้ว่าฉันถูกคนทำร้ายก็เป็นไปได้ว่าเขารวมหัวฟอกเงินกับหยางจิ้นสงสองคนนี้นะคนนึงเป็นมิสเตอร์โมเดลอีกคนเป็นมิสเตอร์ทอยฉันคิดว่าร้านโมเดลนั่นเปิดเพื่อฟอกเงินแน่ๆตอนนี้เรื่องเปิดเผยแล้วเท่าแก่ร้านน่าจะหนีไปแล้วล่ะงั้นเหรอถ้างั้นก็จะพนักงานที่ร้านโมเดลมาสักทีละคนใครไม่พูดก็เอาแส้เคี้ยนเลยฮัลโหลใช่ครับฮะอ๋อไปเดี๋ยวนี้ครับมีอะไรเหรออีผู้หญิงไปแจ้งความที่สน.ว่าร้านโมเดลต้มตุ๋นให้ฉันไปชี้ตัวดูซิว่าใช่พนักงานร้านโมเดลหรือเปล่าที่จะไปกับนายอ๋อใช่แล้วฉันจำผู้หญิงคนนี้ได้วันนั้นเขาเป็นคนขายของให้ผู้หญิงคนนี้ชื่อโมโมทำงานในร้านโมเดลครึ่งปีเห็นบอกว่าเท่าแก่จะโพสต์ในเพจหลอกลูกค้าว่าหาโมเดลรุ่นลิมิเต็ดได้แล้วให้ลูกค้าจ่ายมัดจำแต่พอลูกค้าไปรับของก็จะบอกว่าขายหมดแล้วแล้วก็ให้ลูกค้าซื้อของในสต็อกเก่าบอกตั้งนานแล้วว่าเป็นพวกนักต้มตุ๋นอยู่ดีๆปลอมเป็นพลเมืองดีหวังอะไรกันแน่เนี่ยเขาบอกว่าพอรู้ว่าเธอแก่ตุ๋นคนอื่นกลัวว่าตัวเองจะถูกฟ้องเหมือนกันก็เลยแจ้งความไว้ก่อนเพิ่งจะรู้ตอนนี้บังเอิญเกินไปสารวัตรดูเสร็จแล้วก็กลับได้สารวัตรไม่ไปส่งพวกเราเหรอเหลียงซีผู้ถูกทำร้ายนะอาจจะมีอันตรายอีกก็ได้อะงั้นก็อยู่ที่โรงพยาบาลจะไปไหนส่งเดชสารวัตรมีเจ้าหน้าที่จับเจ้าของร้านโมเดลยอมรับว่าเป็นนักต้มตุ๋นรับผิดไว้คนเดียวเลยบอกว่าไม่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ด้วย
ฮัลโหลฉันเพิ่งถูกปล่อยออกมาเป็นอย่างที่คิดไว้เลยตอนแรกพวกเขาก็สงสัยหลังจากนี้รู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงรู้นะว่าต้องออกไปไว้ไหนจำไว้ก่อนจะกลับเปิดมือถือด้วยทำอะไรเขาทิ้งซิมการ์ดเธอบาดเจ็บฉันทำเองโหโดนขู่ซะด้วยกู้คืนได้ไหมคะให้ฟรีจัดการฮัลโหลฉันถึงสุสานรถแล้วค่ะตำรวจตามหาเธอให้วันอย่าไปไหนส่งเดชฉันจะเอาเงินไปให้แล้วอย่ากลับฮ่องกงอีกโอเคบอสครับแมวตัวนั้นไหวตัวทันกู้ข้อมูลกำลังโหลดได้ไหมเนี่ยกู้ข้อมูลล้มเหลวโอ้ยเฮ้ยหัวจะปวดไม่แต่นายยังกู้คืนไม่ได้เจ๋เอ้ยการกู้ข้อมูลก็เหมือนกับการแฮกคอมไม่ใช่กด 2-3 ทีก็โอเคต้องใช้สมองต้องอ่านโปรแกรมต้องทำต้องเทสต้องหาความผิดพลาดไม่ใช่พูดคำเดียวช่วยแฮกคอมให้เขาหน่อยสิช่วยกู้ซิมนี้ให้หน่อยแล้วก็พิมพ์ไม่กี่ตัวก็โอเคหรอกนะฉันรู้ว่านายเหนื่อยฉันแค่อยากรู้ผลเร็วๆกำลังกู้อยู่พิมก็ต้องใช้เวลาต้องใช้สมองด้วยนี่เมื่อวานนี้ตอนอยู่สน.แฟนเก่าเธอยังชากับเธอมากแต่ฉันรู้สึกว่าเขายังรู้สึกกับเธอนะนี่ถ้าเขาจีบเธอเหมือนถูวันนั่วเธอจะยอมไหมอะฮะต้องใช้สมองเขียนโปรแกรมไม่ใช่เหรอยังมีเวลาคิดอีกนะอ๋อแปลว่ายอมเมื่อวานตอนพูดถึงถูวันนั่วไม่เห็นเธอทำท่าแบบนี้เด็ดขาดกว่าเยอะต่อให้หัวใจของถูเหวินนัวไม่ใช่ของน้องฉันคนอย่างเขาก็คบเป็นเพื่อนไม่ได้แล้วทำไมให้ลุงฉีไปอยู่บ้านพักคุณชรานั่นน่ะฉันสืบประวัติดีหมดแล้วบ้านพักคุณชราไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกับเขาเลยเนี่ยเขาข้างเขาอีกแล้ววันนี้จะเปิดคอร์สสอนทำขนมเมียจ๋าแล้วนะ5 โมงเย็นวันนี้เจอกันน้องฉันชอบไปเรียนทำขนมเหรอเขาฟุ้งซ่านอยู่ช่วงนึงฉันก็เคยให้เขาไปเรียนที่ไหนได้ยิ่งเรียนยิ่งชอบติดใจด้วยซ้ำ
ท่าแก่ส่งข้อความให้ฉันฉันไม่ได้บอกให้เขาส่งนะขนมเมียจ๋าก็เหมือนกับชื่อตอนที่เรากำลังนวดแป้งอย่าลืมว่าต้องมองหน้าคนที่นั่งอยู่ข้างๆแบบนี้แป้งไม่เพียงเข้ากันได้ดีข้างในยังมีความหวานความอบอุ่นว้าวคิดดูมันช่างโรแมนติกเร้าใจขนาดไหนใช่แล้วคุณต้องใช้แป้งน้ำมันห่อแป้งกรอบเอาไว้ถึงแม้ว่าน้ำกับน้ำมันผสมกันไม่ได้แต่ในนี้มีความรักของพวกคุณผสมกันลงตัวแล้วในฉันมีเธอในเธอมีฉันตั้งใจหน่อยคนเยอะแยะห่อแน่นๆหน่อยเหมือนกับตอนที่พวกคุณกอดกันอยู่แน่นๆเลยนะสวยจังอินป่ะฮัลโหลกูซิมการ์ดของโมโมได้แล้วเบอร์สุดท้ายที่คุยด้วยเป็นซิมจ่ายล่วงหน้าก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องฉันส่งพิกัดมือถือให้แล้วนะได้ขอบใจมากเฟยเฟยโทรมามีเบาะแสเราไปธุระสำคัญของผมกับเขาขอฝากไว้กับคุณก่อนเป็นขี้เหร่มากเลยอ่ะที่นี่ไงไม่ทราบหมายเลขสองคนนี้โชคดีจังเลยเจมส์แบ็กฉันไม่เกี่ยวด้วยจริงๆนะคะฉันขอโทษหาที่จัดการเธอซะไปนี่นี่นี่เธอจะเอาอะไรเอายาทาแผลอยู่ไหนได้ฉันหยิบให้ในลิ้นชักบนสุดเออเธอนั่งก่อนมาแสดงว่าแนวทางสืบสวนของเราถูกต้องซิมกับมือถือของโมโมจงใจให้พวกเราหาเจอหลอกเราไปโกดังอุ๊ยยังเจ็บเป็นนี่นึกว่าเจ็บไม่เป็นแล้วห่วงแต่สืบคดี
ตอนนี้แนวทางถูกแล้วไงล่ะไม่รู้ว่าโมโมกับบริเทนี่เกี่ยวข้องกันยังไงรู้แค่ว่าพวกเขาสองคนเกี่ยวข้องกับฟอกเงินถ้าเป็นเรื่องจริงป่านนี้โมโมคงจะถูกเก็บเหมือนบริเทนี่ไปแล้วเบาะแสก็ขาดอีกเหมือนเดิมถ้าตุ๊กแกร้านโมเดลยอมมอบตัวคงได้เงินสักก้อนนึงไม่พูดอะไรอยู่แล้วเป็นห่วงคดีนี้จังนะเพราะมีคนตายเยอะมากเจอกับเธอเหรอยังไงซะฉันกับริทานี่ก็เคยรู้จักกันแต่ฉันไม่ได้ทำเพื่อเขาแล้วทำเพื่อใครพูดไปคุณก็ไม่เชื่อคำตอบขอไปทีอีกแล้วแปลว่าไม่อยากพูดไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอยากให้เธอฟังฉันพูดตำรวจเราตอนสืบคดีเสี่ยงภัยอันตรายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่แต่เธอไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของเธอระวังตัวด้วยแล้วก็อย่าลืมทายาบ่อยๆดูแล้วค่ะ